สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการแลกนะครับแลก PV เป็นเงินสดนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับก็ PV ก็เป็นเงินอยู่แล้วเนาะ PV ก็หมายถึงเงินบาทนะมันแลกมาอยู่แล้วนะครับก็สมมติว่าผมมี146บาทนะครับ80สตางค์ก็ผมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผมนะครับผมก็คลิกเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกว่าข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษตัวเนี้ยนะครับชื่อภาษาไทยนะครับชื่อที่ธนาคารนะครับที่ผมใช้ที่ธนาคารนะครับก็ผมก็เลือกธนาคารอย่างของผมใช้ของกรุงเทพนะครับใส่หมายเลขเข้าไปเลยแล้วก็ใส่สาขาอะไรนะครับอันนี้คือระบบมันบอกว่าให้เราโอนเงินจาก Happy to Pay เนี่ยเข้าสู่ธนาคารในขั้นต่ํา500บาทนะครับถ้าจำนวนเงินไม่ถึง500บาทก็คือไม่สามารถโอนได้นะครับผมเราไม่สามารถโอนได้แต่ถ้าจำนวนเงินของเราถึง500บาทเนี่ยเราก็โอนได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกว่าโอนเงินขั้นต่ํา500 PV ต่อครั้งนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนเมื่อออกจากนะครับจะติดตามความอะไรนะค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับออกนะครับจะติดตามความเป็นจริงนะครับสมาชิกที่โอนเข้าบัญชีถ้าครบ 20,000 ต่อเดือนน่ะรวมทุกรหัสของสมาชิกจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับ 3% เนาะก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะจดจำนะครับก็อันนี้คือรายละเอียดของผมนะครับที่ผมจะโอนเข้าบัญชีธนาคารนะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่โอนนะผมมาสาธิตวิธีการที่ว่าทำยังไงเพื่อที่เราจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีจำนวนเงินประมาณ 1,000 หรือว่า500บาทแล้วเนี่ยเราอยากเอาเงินในระบบของเราไปใช้นะครับแล้วก็มาทำรายการโดยแบบเนี้ยนะครับก็บันทึกนะครับระบบมันก็จะทำการให้เราภายในไม่ถึง15นาทีนะครับก็เราก็รอรับได้เลยนะเราก็ไปเช็คบัญชีธนาคารของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีไอ้แบงกิ้งออนไลน์แล้วก็เช็คผ่านหน้าอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับนี่คือวิดีโอนะครับที่สอนการโอนเงินหรือว่าโอน PV เข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารของเรานะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ